สวัสดีครับไอแคยูโฟนทีวีวันนี้อยู่กับเกม Hero Shards นะครับสำหรับวันนี้เป็นบอสตัวสุดท้ายในประตูมิติสุรินแดนไกโพนนะครับนั่นคือบอสนักสู้หุ่นยนต์นะครับหรือโรบอทไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับพลังโจมตีของมันเนี่ยรุนแรงมากนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ย มันมีค่าเกาะอัลลอยนะครับก็คือป้องกันพลังโจมตีธรรมดานะครับทุกรูปแบบนะครับต้องใช้ค่าตัวท่าที่มีพลังโจมตีแบบเขาเรียกว่าดีเมจอเวอร์ไทม์นะครับหมายถึงว่าใช้โจมตีแล้วเลือดค่อยๆลดลงนะครับอย่างพวกที่เป็นพิษนะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฮีโร่ที่มีลักษณะที่เป็นดีเมจอเวอร์ไทม์นะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยตัวพิษนะครับแล้วก็ฮีโร่ที่เป็นตัวแทงอย่างตัวนี้นะครับโอเค3ก็ประมาณนี้ครับที่ผมใช้นะครับ3ตัวนะครับก็สามารถผ่านในระดับเลเวล2ได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยผมเอามาใช้เพื่อเพิ่มพลังให้มันโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาสำหรับเพิ่มเลือดนะครับของตัวแทงนะครับเดี๋ยวเราลองดูครับครับจะลองดูว่าท่านี้มันจะยิงเบานะครับแต่ว่าเวลามันยิงเป็นพวกปืนกลกับพวกจรวดออกมาเนี่ยมันยิงหนักมากนะครับในที่นี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นโจมตีธรรมดาก็คือยิงไม่เข้าเลยนะครับโจมตีไม่เข้าเลยจะขึ้นสูงตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสกิลที่เป็นแบบเมโอเวอร์ไทม์เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นไฟเงี้ยก็จะลดค่อยๆลดลงนะครับหรือว่าที่เป็นพิษนะครับคิวพิษนะครับก็จะเห็นว่าเลือดลดลงเร็วมากนะครับจริงๆตัวนี้เลือดไม่เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่รู้ก็คือตัวเกราะมันหนานะครับแล้วก็ทำให้โจมตีไม่เข้านะครับลองดูอีกทีนะครับก็แนะนำครับก็ถ้าในกิลนะครับมีฮีโร่อย่างพวกประเภทเนี่ยฮะ3ตัวนี้ก็อย่าลืมเอามาให้เช่านะครับในวันที่มีบอสตัวนี้มาสู้นะครับตอนนี้ก็มีฮีโร่ใหม่ๆนะครับหลายตัวนะครับที่มีสกิลดีเมจโอเวอร์ไทม์แบบนี้นะครับเข้าเลยนะครับได้โอเคครับก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้จะเห็นว่าเลเวลของฮีโร่เนี่ยไม่สูงมากนะครับก็สามารถผ่านได้นะครับประมาณเลเวล70ก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บอสนะครับทั้งหมดนะครับประตูมิติสุริยะไกโพนตอนนี้ก็หมดครบทุกตัวแล้วนะครับสามารถดูติดตามดูได้จากในคอมเมนต์นะครับหรือว่าในวิดีโอชาแนลที่อัปโหลดไปนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเกม Hero Shard หรือว่าเกมอื่นๆแล้วอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำเว็บแล้วก็คนทำช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากครับ